ก้าเวียดนามมีแบบนี้ด้วยสวยมากเหมือนยุโรปมากคุณนี่สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะออมนะจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวเมืองนึงในเวียดนามจะบอกว่าเป็นเมืองใหม่ไม่ค่อยได้คุ้นชื่อกับเมืองนี้เลยมีชื่อว่าตามดาวนั่นเองนะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่กลางหุบเขาอากาศดีตลอดทั้งปีเป็นเหมือนมินิซาปาน้อยๆที่อยู่ไม่ไกลจากฮานอยซึ่งออมนั้นนะมีแอปพลิเคชันดีๆที่เหมาะกับคนเดินทางอย่างเรามากๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันสวัสดี YLT แอปพลิเคชันนี้นะสะดวกมากๆสำหรับคนเดินทางสามารถเช็คสถานะการเดินทางได้ตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงสนามบินนอกจากนี้ยังดูแผนที่ต่างๆในสนามบินได้เช็คเวลาจำนวนคิวในการรอแถวผ่านตม.เช็คเกตของไฟบินที่เราเดินทางแถมในแอปยังมีสิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้าร้านอาหารอีกเพียบแค่แสดงส่วนลดแบบนี้ก็นำไปใช้ได้เลยแอปเดียวครบจบในการเดินทางเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนที่พักบอกเลยว่าน่ารักแล้วก็วิวปังมากก็รอดูกันนะจ๊ะไปเจอกันที่สนามบินเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะคะแอปสวัสดีสามารถดูแผนที่ต่างๆนะร้านค้าอยู่ตรงไหนร้านอาหารอยู่ตรงไหนและพิเศษมากๆเขามีส่วนลดเพียบเลยนะใครไม่รู้ก็มาสนามบินหิวแล้วจะกินอะไรก็มาเลือกส่วนลดร้านค้าได้ก่อนแล้วก็สามารถกดใช้ได้เลยได้ส่วนลดกินอิ่มท้องสบายกระเป๋าอย่างตอนนี้นะออมนะเช็คแล้วนะคะว่าเราจะบินไปที่ฮานอยนะเกต F2 นะคะเราก็เดินตามได้เลยมันจะโชว์สถานะของเราแบบเรียลไทม์ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะคะความเป็นยุโรปนี่คือที่พักของเรานะคะไปยุโรปสไตล์ก็ต้องแบกกระเป๋าโอ้โหยังไม่หมดค่ะที่พักของเราโรงแรมวีนัสโฮเทลฟิลความแบบยุโรปเต็ม10ไม่หักเลยอ่ะเพื่อนๆข้างในเนี้ยห้อง3403นะราคาห้องนี้นะคะทุกคนเป็นห้อง Deluxe Double Mountain View นะคะห้อง2คืนราคา5,914,000ดองนะมันตกประมาณคืนละ 4,000 กว่าบาทนะคะแล้วดีมากเดี๋ยวให้ดูวิวนะทุกคนสวยมากโหแล้วก็เตียงอยู่ตรงนี้ของต่างๆนะคะแล้วก็นี่วิวของเราเวียดนามมีแบบนี้ด้วยแล้วสวยมากเป็นแสงสุดท้ายของวั
ันแรกของเราแล้วนะคะตอนแรกว่าจะแบบว่าเก็บคงเก็บของแล้วก็พักผ่อนแต่ด้วยความมันสวยมากเลยรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงมาถ่ายข้างล่างนะเมื่อกี้มันเป็นมุมโดนที่นัดถ่ายทุกคนตรงเนี้ยเป็นเมืองที่หันออกไปเป็นฝั่งพระอาทิตย์ตกควรนอนโรงแรมนี้มากเพราะว่ามันคอมไบกัน2ที่ได้สวยมากหันหน้าออกไปเห็นปราสาทตรงนั้นแล้วปราสาทตรงนั้นมันเป็นฟิลยุโรปโรงแรมนี้มันก็เป็นฟิลยุโรปมันกลายเป็นการเมิร์จกันที่สวยงามมากๆเลยค่ะผลการบินโดนสวยมากตอนแรกกะจะนอนคือต้องหยิบมาบินดีโคตรเลยเนาะใช่โหอากาศเท่าไหร่อ่ะดูให้หน่อยได้ปะตอนนี้อากาศที่นี่ประมาณ20องศามันเย็นสบายเนาะแล้วก็กำลังดีแต่ตอนนี้มันกำลังหนาวขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเสื้อคลุมแล้วก็หาอะไรกินดีกว่าหิวนะคะเดินออกมาตรงหน้าที่พักแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เข้ามาย่านแบบในตัวเมืองเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันนะคะอากาศเริ่มหนาวลงเรื่อยๆนะก็ต้องใส่แจ็คเก็ตแล้วอันนี้โรงแรมเรานะแล้วก็เดินออกมาตรงนี้เลยมีร้านขายของอยู่เนาะเดี๋ยวเราเดินเส้นถนนหลักนี่แหละทุกคนแล้วเราก็เลือกว่าจะกินอะไรเดินแล้วสรุปแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เดินเล่นชมรอบๆเมืองอะแล้วคิดว่าไม่น่าจะอยากกินอะไรเลยใจอยากลองไปร้านอะไรนะล็อกคาเฟ่ใช่ไหมจริงๆปกติเขามีอาหารขายด้วยนะแต่น่าจะเป็นช่วงเนี้ยที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเขาก็เลยมีแค่คาเฟ่อย่างเดียวก็เลยเดินกลับมากินอาหารที่โรงแรมนะคะอาหารหลักๆทั่วไปของเมืองเนี้ยดูแลเป็นฮอตพอตเป็นบาร์บีคิวซึ่งมันจะเป็นแบบสไตล์เวียดนามอ่ะบอกไม่ถูกใครอยากมาลองก็มาลองเนาะมาแล้วนะคะอาหารของเราในวันนี้Morning ค่ะทุกคนพาทุกคนไปชิลๆรอบๆเมืองตามดาวกันนะอากาศเช้านี้ประมาณ19องศานะแคนวันนี้น่าจะไปคาเฟ่พาไป2คาเฟ่แล้วก็จะไปเชิร์ชอีก1มุมถ่ายรูปที่เป็นมุมไฮไลท์เนาะถึงคาเฟ่ที่แรกแล้วนะ Hillside Coffee นะคะมันปิดค่ะทุกคนนัดมันปิดวันนี้วันนี้มันปิด เดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเออแต่มันน่ารักนะที่นี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆก่อนแล้วกันเพราะมากเพราะมากเพราะมากเห็นโนปอมหมดไม่ได้สวยอะไรนะอันนี้บุญมือห้ามือเนี่ยเสาเมื่อยมีเสาไม่มีเตียนแวะชุบไอ้แล้วหมดจำห้าไม่มีไม่รู้เรื่องอันเดอร์คุ้มเหรออันนี้อ่ะโอเคโอเคสุดยอดอมนัดว่าวันนี้มันน่าจะเป็นวันช่วงที่เขาไม่ได้มาเที่ยวกันแต่มันเป็นช่วงที่อากาศดีมากๆเลยนะใครที่จะมาต้องการความชิลอ่ะก็มาได้มันไม่มีคนเลยตกใจเลยให้เครื่องคิดเลขไปแล้วทำเท่าไหร่เขากดมาล้านสอง สั่งแค่โค้กกับเบียร์เดี๋ยวเรานั่งชิลตรงนี้ถ่ายรูปกรุบกริบแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันอีกหนึ่งคาเฟ่ข้างล่างนี้นะคะพนักงานเหรอจ๊ะน่าจะไม่ใช่ช่วงเที่ยวของคนที่นี่อ่ะแต่ก็มันก็ดีอย่างตรงที่ว่ามันไม่ต้องไปแย่งมุมกับใครแต่มันไม่ได้มีอะไรขายเท่าไหร่ไม่รู้เปิดเปล่านัดไปดูดิไฮไลท์ของคาเฟ่นี้มันก็คือมุมที่เราถ่ายกดลงไปแล้วเห็นบัสข้างล่างเนาะน่ารักมากเลยสปอร์ตสุดท้ายแล้วล่ะที่เราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปในเมืองตามดาวนี้นะคาเฟ่ที่เนี่ยดูแล้วอ่ะมันจะมีประมาณ
10-20ที่ย่อยเนาะแต่ที่สวยๆอ่ะมันน่าจะมีประมาณ5ที่ที่ดังๆก็คือเมื่อกี้ที่พาไปฮิวไซด์ลาลาแลนด์นะแล้วก็จะมีตรงที่ตรงปราสาทตรงนั้น1อันแล้วก็จะมีใกล้ๆกับที่พักเราประมาณนี้เนาะมีเวลาแค่ไหนก็ไปนั่งได้นะคะแต่ตอนนี้เราจะไปถ่ายมุมไฮไลท์ของเมืองนี้ก็คืออยู่ที่ Stone Church นั่นเองนะคะคนเยอะที่สุดแล้วที่มาเที่ยวเมืองนี้คนเขามารวมตัวอยู่ตรงนี้หาตั้งนานว่าคนเขาหายไปไหนเขาอยู่กันที่เชิร์ชกันนะทุกคนมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้ช่างแตกต่างจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงเลยนะวันนี้พยากรณ์บอกว่าหมอกจะลงปรากฏลงมาคือมันเป็นอีกฟิลนึงเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่พักต่อไปนะคะห่างจากที่นี่ประมาณ20นาทีเนาะก็จะนั่งรถไปนะคะเป็นแท็กซี่ที่เราเจอเมื่อวานนะคะขอเขาจ่ายเหมานะ800,000ดองไปที่พักต่อไปนะคะแต่ที่พักต่อไปนี้นะคะเราเช่าเป็นแบบ Airbnb เนาะเป็นบ้านหลังแล้วก็มันจะสไตล์แบบโคซี่อยู่ในป่าอะไรแบบนี้ก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะตื่นเต้นมากแล้วก็บ๊ายบายI think that we should go back and then we go to the main road เอาละจะถึงยังไงเดี๋ยวรู้มันไม่ได้หรอกอันนี้มันเป็นทางเขาแบบพาเราไปทางลัดไงแต่เราต้องวนกลับไปตรงถนนใหญ่แล้วก็เข้าตรงอีกฝั่งนึงข้างหน้าเนาะก็ว่าแหละว่าทางมันจะแบบห่างไกลขนาดนี้กูก็แบบจะพาเราไปทางลัดทุกประเทศไม่ได้จำไว้นะเวลาเราไปเที่ยวประเทศไหนก็ตามดูก่อนว่ามันเป็นทางลัดหรือเปล่าตัดทางลัดในกูก็แบบออกต่อไปเมนโรดเชื่อออกนัดทางมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้มันไปไม่ได้แล้วบรรยากาศดีมากอากาศดีมากมันฟิลแกลมปิ้งอะเนาะเขาก็มาพักได้แบบเป็นบ้านเป็นหลังมันก็จะมีความส่วนตัวแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวเราจะทำบาร์บีคิวกินกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่ไม่เคยมีคนไทยมานอนเลยอะเราเป็นคนแรกที่มานอนที่นี่นะคะส่วนมากคนไทยเขาอาจจะแวะมานั่งกินคาเฟ่ได้อะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เขามีที่พักด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนี่น่ารักมากเลยดูดิห้องของเราวู้รักมากถึงแล้วห้องของเรานะคะที่พักในคืนนี้คือสุดท้ายนะที่นี่ไม่ได้อยู่ในเมืองตามดาวนะทุกคนแต่มันเป็นเมืองเล็กๆที่ออกมาจากตามดาวโอ้อะไรทุกอย่างเดี๋ยวขึ้นชื่อเมืองให้นะอมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจองที่นี่มาเพราะว่ามันสวยโคซี่อ่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าห้องเรามีอะไรบ้างเนาะห้องนั่งเล่นตรงนี้เลยวิวแบบป่าสนน่ารักมากแล้วก็ตรงขวามือนะคะตรงนี้เป็นห้องนอนนะแล้วก็ข้างหน้าเรามีตาข่ายด้วยสามารถเอาผ้าไปปูนอนเล่นแล้วก็รับลมได้นะคะอากาศดีมากนี่ฟีลลิ่งมันประมาณนี้นะคะถ้าใครจะมาพักตามมาได้เลยนะเพราะว่าเขามีพนักงานที่พูดภาษาไทยได้
ที่นี่เขาจะแบบเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นที่พักด้วยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะพี่ร้องอย่างนั่งไหนนั่งนะทำไมแบบเป็นทั้งโคตรขนาดนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินบาร์บีคิวกันนะคะทุกคนตอนนี้หนาวมากอากาศน่าจะประมาณ15ถึง17องศาหนาวมากๆหนาวกว่าบนเมืองตามดาวอีกอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงร้านอาหารนะคะแล้วก็ไปกินบาร์บีคิวกันในเซตเราก็จะมีสลัดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบบาร์บีคิวไซมินิที่เราสั่งไปตอนเช็คอินเนาะนี่แล้วบรรยากาศตอนกลางคืนเป็นแบบนี้นะคะโออากาศ11องศาก็เลยทีเดียวดาวมากดูดิจริงเขามีข้าวเช้าให้บริการถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นแบบอาหารเซตอะไรเงี้ยแต่เราตื่นสายเนื่องจากว่าอากาศมันดีเราอยากนอนเยอะๆนะก็เมื่อกี้ก็รัวถ่ายรูปถ่ายโดรนอะไรกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะกลับแล้วเนาะก็จะนั่งรถหนาจากที่พักไปที่สนามบินฮานอยนะคะใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีเองเราก็จะบินกลับไทยประมาณบ่าย 3:30 นเนาะเรา2คนนะคะได้ทำการจองแท็กซี่มารอรับจากสนามบินกลับบ้านนะคะเพื่อนๆก็สามารถจองแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันสวัสดีได้เลยนะกดเลือกมารับจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ไปส่งถึงบ้านเพื่อนๆได้เลยอันนี้สะดวกมากๆและนอกจากนี้เขายังมีลัคกี้ดรอว์แคมเปญโหลดลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า2ล้านบาทแอปสวัสดี by AOT ไปโหลดมาลองใช้กันนะแอปเดียวสะดวกใครที่กำลังจะเดินทางแอปนี้เหมาะสุดๆค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามนะคะสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวกลับบ้านแล้วก็ไปสัมผัสอากาศหนาวๆสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย